สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเทียนรุ่งที่จะส่งพระราชอุทิศเพื่อเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง6พระอารามในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2560ค่ำวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่งเจิมเทียนรุ่งที่จะส่งพระราชอุทิศเพื่อเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง6พระอารามคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2560ทั้งนี้ตามปฏิทินจันทรคติของไทยวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาสหรือมีเดือน8 2หนจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4โดยในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2560วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายโอวาทปาติโมกข์เป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปใจความสำคัญได้ว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการคือวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤห์แคว้นมคธเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทาวันมาฆบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปส่งเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 16:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนดอนศาลานำวิทยาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในการนี้นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกราบทูลรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงว่าได้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2559เป็นต้นมาและเมื่อวันที่2มกราคม2560ได้เกิดฝนตกหนักอีกครั้งเป็นเหตุให้เกิดน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงประกอบกับการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยเป็นไปได้ล่าช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงและมีช่องทางการระบายน้ำเพียงจุดเดียวจึงส่งผลให้เกิดอุทกภัยนานกว่าปกติบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของราษฎรรวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจำนวนมากมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด11อำเภอราษฎรได้รับความเดือดร้อน 54,549 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต13คนขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายเส้นทางการคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงให้เงินชดเชยแก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายในด้านการเกษตรด้านการประมงและด้านปศุสัตว์ด้วยสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคตจะดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำให้เพียงพอก่อสร้างท่อเลี่ยมบนถนนที่ขวางทางน้ำกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมทั้งก่อสร้างแก้มลิงขุดลอกคูคลองขุดลอกตะคองในทะเลหลวงและทะเลสาบสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนทุกจังหวัดที่โดนอุทกภัยและให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนพระองค์อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมาพระราชทานที่นี่ที่มาช้าหน่อยก็เป็นความผิดของข้าพเจ้าที่ว่าตอนที่ได้รับคำสั่งก็ข้าพเจ้าออกหน่วยพอสวอยู่ทางด้านภาคกลางและก็วิ่งไปช่วยชาวบ้านที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์พุนพินสุราธานีและที่นครศรีธรรมราชที่ปากพนังก็ใช้เวลาพอสมควรและคราวนี้ก็เตรียมถุงอย่างชีพพระราชทานมาให้พี่น้องประชาชนชาวพัทลุงที่เดือดร้อนจากนั้นพระราชทานถุงยังชีพซึ่งบรรจุอาหารแห้งข้าวสารและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวน1,000 ถุงและพระราชทานถุงยังชีพสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จัดถวายอาทิอาหารเม็ดยารักษาโรคและแชมพูอาบน้ำสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนราษฎรต่อจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานมีมูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดที่โปรดให้ไปออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรโดยมีผู้เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน79 คนส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรองลงมาคือโรคระบบประสาทและโรคจักษุมีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทย67 คนและด้านทันตกรรม58 คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยเฝ้าจำนวน2 รายรายแรกป่วยด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียงรายที่2ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับกระดูกสันหลังคดและลมชักโดยโปรดให้ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับโรคสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยเป็นล้นพ้นอีกทั้งยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงออกพื้นที่ไปฉีดยารักษาโรคฉี่หนูและฆ่าพยาธิในเม็ดเลือดให้แก่สัตว์เลี้ยงต่างๆของประชาชนด้วยสำหรับจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ 3,423 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11 อำเภอ65 ตำบล670 หมู่บ้านมีประชากรจำนวน 523,227 คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2560วันนี้เวลา 18:48 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากนั้นทรงเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2560ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11 กุมภาพันธ์2560เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
พื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบมารวมทั้งนำหลักธรรมที่ถูกต้องมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะเกิดเป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติในการนี้ทรงสดับพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมวชิรยานวัดยานาวาเรื่องโอวาทปาติโมกถาอันหมายถึงการไม่ทำบาปหรือทำชั่วทั้งปวงการทำความดีให้เพียบพร้อมและการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2560จัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคณวัดทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลและลดละเลิกอบายมุขโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะการประกวดอาราธนาในพุทธศาสนาพิธีการทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้หลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในเวลา 10:00 น. 14:30 น. 17:00 น. และ19:00 น. ทุกวันต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันนี้เวลา 10:00 น.กลุ่มบริษัท King Power ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกลุ่มบริษัท King Power เป็นประธานในการถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพซึ่งพระสงฆ์นิมนต์มาจากวัดมหาพฤกษารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดปรินายกวัดดวงแขวัดปทุมวนารามวัดสิตารามวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครวัดอุทกเขปะสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดโกมุตพุทธรังสีจังหวัดนครปฐมเวลา 14:30 น. กลุ่มวังขนายแพทย์สิริราชรุ่นที่98บริษัทไทยออยล์มารีนจำกัดบริษัทลาบิกจำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจำกัดโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินชมรมผู้นำลาดพร้าวโรงเรียนสถานศึกษาเพื่อเด็กนานาชาตินายบุญชูตรีทองพร้อมครอบครัวและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายบุญชูตรีทองเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสวดมาติกาถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระสงฆ์10รูปที่สวดมาติกาถวายพระบรมศพนิมนต์มาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสาครสุนประชาสรรค์วัดสุวรรณประสิทธิ์วัดนวลจันทร์วัดพิชัยวัดลาดประเขาวัดลาดพร้าววัดบางเตยกรุงเทพมหานครประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมากซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 5:00 น.ประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะกับจังหวัดโดยการอำนวยความสะดวกของกระทรวงมหาดไทยมีจังหวัดลำปางจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดร้อยเอ็ดรวม 1,645 คน
โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพซึ่งทุกคนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับภาพพระราชทานเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขนาด5คูณ7นิ้วเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งอาหารพระราชทานเมนูต่างๆอาทิข้าวผัดน้ำพริกไข่เค็มน้ำดื่มสมุนไพรขนมไทยและเฉาก๊วยโดยเมื่อวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 31,866 คนมียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน 2,464,684 บาท 25 สตางค์เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องห่มกันหนาวของสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนแม่จริมตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องห่มกันหนาวของสภากาชาดไทยรวม 1,856 ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่านโดยถวายแด่พระสงฆ์จำนวน79รูปและมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลหมอเมืองตำบลน้ำปายตำบลหนองแดงและตำบลแม่จริมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงเนื่องจากในพื้นที่ได้ประสบกับภัยหนาวตั้งแต่ปลายปี2559เป็นต้นมาอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 11-18 องศาเซลเซียสส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์สามเณรและราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวในโอกาสนี้ได้มอบเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนศูนย์เด็กเล็กโดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้แทนรับมอบจากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำพางหมู่5ตำบลน้ำพางอำเภอแม่จริมเพื่อมอบเครื่องห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่10หมู่บ้านรวม500ครอบครัวสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้ขอเสนอการเกษตรโครงการหลวงปางดะอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่การสถานีเกษตรหลวงปางดะตำบลเสมิงใต้อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นสถานีวิจัย1ใน4ของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดำเนินงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกเขตร้อนพืชผักพืชไร่ไม้ผลขนาดเล็กไม้ผลเขตหนาวควบคู่ไปกับงานทดสอบสาธิตส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรและเมื่อพุทธศักราช 2530 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของศูนย์ขยายพันธุ์พืชปังดะจากนั้นเป็นต้นมาจบจนปัจจุบันนี้ได้ดำเนินกิจการก้าวรุดหน้ายังผลให้เกษตรกรในโครงการและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงมีช่องทางทำกินอย่างมั่นคงนอกจากทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่สูงและขยายผลพันธุ์พืชที่ผ่านการศึกษาทดลองสู่เกษตรกรแล้วยังเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานฝึกงานทั้งของประชาชนทั่วไปและนักศึกษาในด้านต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังดะจำกัดสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังดะจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่12มิถุนายน2552การดำเนินงานด้านสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดหาสินค้าจำหน่ายที่สหกรณ์และจัดทำบัญชีสินเชื่อให้กับสมาชิกที่ผ่านมามีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกปีผมก็อยากจะขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่าน
พระราชทานโครงการหลวงให้กับพระสงฆ์นิกรทั้งภาคเหนือให้มีความอยู่ดีกินดีก็จะเจริญรอยตามที่ท่านทรงได้ให้พระราชโอวาทไว้กับว่าให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงอะไรให้เศรษฐกิจพอเพียงว่าเนี่ยมันได้ผลจริงๆอ่ะจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการบริหารจัดการด้วยระบบสหกรณ์เกษตรกรที่เป็นสมาชิกนำพันธุ์พืชไปปลูกแทบไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักนอกจากแรงงานยังทำให้ได้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพทำให้ผลผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดและมีผู้รับซื้อที่แน่นอนและที่สำคัญได้ราคาสูงกว่าเกษตรกรรายอื่นๆที่นำผลผลิตส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางปัจจุบันเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังดะจำกัดต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทุกครอบครัวเลิกปลูกพืชเสพติดอีกทั้งไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยเหมือนเช่นในอดีตตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ